สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมก็วันนี้หนุ่มเกษตรจะพามาดูนะครับผมไม้ชนิดนะครับวันนี้จะขอคลิปนี้จะขอแบบเจาะจงเนาะนะครับไม้ที่ราคานะครับถือว่าแพงเนาะถือว่าแพงนะครับถือว่าแพงมากใบหนึ่งก็ 3,000 ไทยนะครับผมถ้าเป็นเงินวอนก็แสนนะครับแสนวอนนะครับผมประมาณนั้นแสนสองแสนสามนะครับผมเราจะพาไปดูว่าไม้ตัวไหนที่มันแพงเนาะแล้วน้องแมมจะพาไปดูนะครับผมน้องแมมวันนี้นะครับเราจะพาพี่ๆเพื่อนมาดูนะครับไม้ที่สวัสดีค่ะที่มันราคาแพงมากนะครับผมที่ไทยนะครับหลวงปู่เสด็จก็เข้าไปดูในกลุ่มเนาะก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะ700-800ต่อกระถางเนาะกระถางใหญ่ๆใบหลายๆใบด่างที่สวยได้หลายใบนะครับราคาถูกแต่ว่าทางสวนเรานะครับผมตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะสะสมแล้วก็พยายามที่จะเร่งนะครับเร่งที่จะขยายนะครับซึ่งเป็นไม้ที่คล้ายๆฟิโลก้านส้มเนาะคล้ายๆกันเลยนะครับรูปร่างหน้าตาของใบเขานะครับจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากอันนี้เป็นบรรดาแม่พันธุ์เรานะครับสั้นต้นเตี้ยต้นเล็กไปหมดแล้วนะครับหนุ่มเกษตรแทะเล็มจนหมดแล้วตัวนี้อะไรน้องแมมเลยทำไมสวยจังนะครับแล้วก็ทางสวนเรานะครับจำหน่ายกี่ใบนะน้องแมมจำหน่าย1ใบใช่ไหมใบละเท่าไหร่นะ1ใบ2ใบ1ใบ2ใบ1ใบหรือ2ใบ3,000 3,500 3,500 1ใบ2 3,500 บาทใช่ไหมไม่ใช่แล้วประเภทนี้ล่ะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ถ้าประมาณเนี้ยประมาณนี้ราคาจะไม่เพิ่มขึ้นมากอีกหรอเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็นะครับเนี่ยถ้านิดเดียวนะครับผมเนี่ยได้3ใบถ้า3ใบถ้าอย่างนี้มันก็ราคาเพิ่มขึ้นแสดงว่าณตอนนี้ก็ใบนึงเนี่ยถ้าใบนึงก็3,400เนี่ยใบเดียวถ้าใบนึงนะแต่ถ้าเกิด4ใบนี้ก็น่าจะเยอะราคานะครับน่าอ่อนซอนมากเนาะพี่ๆเพื่อนนะครับน่าจะเยอะน่าพึงมากนะครับอ่อนซ่อนหลายนะครับผมราคาถือว่าแรงจริงๆถ้าอย่างนี้ก็3,200ถ้าแบบนี้ฮาร์ปเนาะฮาร์ปออกเหลืองๆเขียวๆเนาะสวยนะครับผมสวยมากเนี่ยหลอดใหม่กำลังมาอันนี้ 3,200 น่าจะได้เนาะ 3,200 ตอนนี้นะครับแรงหรือว่าไม่ใช่ตอนนี้หรอกนานแล้วหนุ่มเกษตรไม่ได้อัปเดตเรื่องราคาสักทีเนาะนะครับพิงค์เนี่ยยังเป็นน้องเลยนะครับผมราคาเนาะพิงค์ยังถูกกว่าใช่ไหมพิงค์น้องแมมพิงค์ถูกกว่านะครับผมอันนี้แพงมาตั้งนานแล้วเนาะแพงมาตั้งนานแล้วลุงเกษตรก็ยังไม่เห็นคุณค่ามันตั้งแต่ที่แรกนะครับผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องราคาเนาะนะครับไปมุ่งอยู่กับพิงค์พิเศษแล้วก็ไม้ชนิดอื่นนะครับแต่ไม่ได้มาเจาะจงกับเบอร์เบิร์นมาร์กนะครับลืมแนะนำชื่อเขานะครับฟิโลเดนรอนนะครับผมเบอร์เบิร์นมาร์กนะครับหรือที่ไทยเราเรียกว่าหยกมรกตนะครับผมเป็นไม้ที่รูปร่างลักษณะแข็งแล้วก็รูปร่างพี่ๆเพื่อนสังเกตได้ว่าใบเขาจะคล้ายคลึงกับฟิโลก้านส้มด่างก้านส้มตัวธรรมดานะครับคล้ายกันมากแต่พวกก้านจะแตกต่างกันนะครับด่างก้านของก้านส้มก็จะเป็นอีกสีนึงเนาะนะครับแล้วก็นะไม้นี้นะครับทรงพุ่มกึ่งเลื้อยนะครับกึ่งเลื้อยเป็นใบแข็งนะครับหน้าเลี้ยงแล้วชอบแดดลำไรนะครับ 60-70% 60% ประมาณนี้เลี้ยงไว้ในร่มหรือว่าในออฟฟิศนะครับก็หามุมที่มีแสงแดดสาดส่องเข้าถึงโอ้อันนี้ทำไมสวยจังอะใบเรียวดูดิสวยมากอันนี้ใบโอ้นี่ใบเรียวสวยไหมเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างที่น้องแหม่มเขาจัดไว้ขายเนาะเราจะพาไปดูอั
ันนี้ก็คือตัวโชว์เรานะครับตัวนางเอกเราอันน้องแมมจับให้พี่พี่เพื่อนได้เห็นหน่อยน่ารักไหมครับผมสวยมากกว่าสวยจริงๆไม้ขยายได้ง่ายนะครับผมหนุ่มเกษตรขยายไว้ตอนนี้เต็มไปหมดแล้วนะครับเต็มแต่ก็ยังแทบจะไม่พอขายเนาะน้องแมมตอนนี้เลือกที่จะขายก็คือใบหนึ่งหรือสองใบถ้าใบสวยๆก็คือใบหนึ่งใช่ไหมถ้าใบสวยๆนี่ก็จะใบหนึ่งถึงสองใบครับแต่ถ้าเกิดว่าสามใบสี่ใบขึ้นไปก็จะเป็นใบสวยๆอยู่แค่สองใบครับประมาณแต่ถ้าต้นนี้ล่ะเขาจะขายเท่าไหร่อ่ะถ้าแบบนี้เท่าแกจะขายไหมจะขายเท่าไหร่ไม่ขายเท่าแกเป็นคนที่หวงไม่ขายจ้ะอันนี้หวงมากนะครับอันนี้เอาไว้ให้ลูกโชว์ให้ลูกค้าดูไม่ใช่ถ้าสมมติว่าขายเนี่ยประมาณราคาเท่าไหร่น้องแหม่มลองตีราคาดิน้องแหม่มเป็นคนจัดต้นไม้นะครับตีราคาว่าเช็คต้นไม้นะครับเอาไว้ขายให้ลูกค้าเฉพาะฝั่งที่หนุ่มเกษตรดูแลนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูราคาไม้ที่ว่าราคาถูกๆเนาะพวกชนิดต่างๆเนาะชนิดต่างๆเนาะกันไม้ดอกพวกสายพีเรียหรือชนิดต่างๆอยู่ฝั่งทางด้านทางทิเลเซียเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูวันหน้านะครับเดี๋ยวให้มีโอกาสก่อน 3,200 ไปเดียวให้ดูนะครับนี่นะ 3,200 กระถางเท่าไหร่กระถาง6นิ้วหรือ7นิ้ว6นิ้วเนาะ5นิ้ว6นิ้วมั้ยประมาณ6นิ้วเนาะกระถางเนาะอันนี้มันไม่มีด่างแต่ก็ถือว่าแถมไปเพราะว่าใบนี้มันไม่ด่างมันมีใบเดียวพูดถึงอ่ะเกาหลีเขาก็ไม่ได้ตามกระแสนะครับผมแต่ถ้าเขาชอบอันไหนที่ว่ามันสวยมันดังนะครับก็เป็นราคาค่อนข้างเป็นราคาอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็3,200 3,200ถ้าเป็นพี่นะจะเอาตัวไหนดีเลือกไม่ถูกเลยถ้าเป็นแหม่มก็ตัวนี้ละค่ะถ้าเป็นแหม่มน้องแหม่มเอาตัวนั้นนะครับผมใช่เพราะว่าหลอดมันมาแล้วใช่ไหมตอนนี้นะครับลูกค้าก็เริ่มทยอยนะครับเข้ามาอีกแล้ววันนี้อากาศหนาวเย็นติดลบเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่10กว่าเนาะติดลบ10กว่าเพราะว่าเมื่อคืนหิมะตกก็เลยวันนี้ก็เลยหนาวไอ้พวกตัวนี้อ่ะราคาใบบุญกิโลใบบุญแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษก็ไม่รู้นะแต่ว่าราคายังน้อยกว่าใบหยกเนาะหยกพลกดเราเนี่ยแพงมากนะครับผมแล้วเดินไปดูฝั่งนู้นไปโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้พี่ๆเพื่อนดูนะครับไม้ที่ราคาค่อนข้างที่จะแพงเนาะค่อนข้างที่จะแพงสำหรับหนุ่มเกษตรนะสำหรับพี่ๆเพื่อนคนหรือว่าสำหรับท่านไหนที่พอมีกระตังหน่อยกันนะครับผมก็ถือว่าไม่แพงนะครับแต่ว่าหนุ่มเกษตรว่าคิดว่าราคาดีมากนะครับผมถ้ามีโอกาสก็ขยายไว้เยอะๆนะครับผมถ้าเผื่อหนุ่มเกษตรติดต่อไปเนาะถ้าเผื่อที่เกาหลีนะครับไม่มีขายนะครับผมมันเริ่มที่จะล่อยล้อนะครับเริ่มที่จะหมดมีแต่ตัวเขียวเนาะน้องแมมจะพาไปดูไอ้ตัวที่ว่าตัวด่างฝั่งนู้นไหมตัวที่เราเก็บไว้มันให้ดูแบบระยะยาวเลยนะครับผมยาวๆเลยอันนี้ตัวเขียวธรรมดาเนี่ยเขาขายไหมตรงนี้น้องแมมตัวเขียวก็ขายนะครับเป็นเกาหลีเขาก็ไม่ค่อยซื้อเนาะไม่ว่าเกาหลีไม่ว่าที่ไทยเนาะแต่ว่าหนุ่มเกษตรว่าสวยเนาะเป็นเขียวมรกตนะครับผมตอนนี้นะครับขอโทษพี่ๆเพื่อนนะครับผมตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดม่านเนาะครับแต่ว่าแดดก็สาดส่องเข้ามาแล้วแหละแต่พวกม่านพวกอะไรเรายังไม่ได้เปิดเนาะเพราะว่าอากาศยังหนาวเย็นนะครับผมประมาณนัก4โมง5โมงเช้านะครับถึงจะเปิดได้นี่จ้ะอันนี้จะเป็นพวกด่างเราเนี่ยในบรรดาชุดด่างที่น้องแหม่มเขาได้เลือกคัดสรรไปไว้จำหน่ายให้ลูกค้านะครับผมก็จะมีแค่นี้เนาะหมดหรือหมดจังน้องแหม่มหรือว่าหมดแล้วจ้ะหมดแล้วนอกนั้นเราก็จะเก็บพวกแม่พันธุ์ใส่กระถางใหญ่ๆไว้นะครับเอาไว้ตัดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่ไหนอะที่ว่าหนุ่มเกษตรทำไว้ไอ้ช้ำไว้ก็ไอ้พวกนี้ไม่ด่างหนุ่มเกษตรเอาออกมาแล้วแต่ว่าพวกที่ด่างน้องแหม่มอยู่ตรงนี้ไหมเปิดดู
เนี่ยชำไว้นะครับพี่ๆเพื่อนท่านไหนนะครับที่อยากจะขยายดูการขยายของหนุ่มเกษตรเนาะนะครับอยากจะดูหรือว่าจะดูฟูชโลคะความแตกต่าง นะครับผมในการขยายพันธุ์เข้ามาดูช่องเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันได้นะครับผมการขยายแบบไหนนะครับผมเพื่อที่จะได้กับจำนวนมากๆเนี่ยอันนี้ไอ้ฟูชโลดังเรานะครับมี FC พี่เพื่อนทักถามเข้ามาว่าอยากดูความเจริญเติบโตของฟูชโลดังมันเป็นแบบไหนอย่างไรตอนนี้หนุ่มเกษตรเปลี่ยนลงดินหมดนะครับลงกระถางหมดแล้วนะครับก็คลิปหน้าแล้วกันนะครับจะอัปเดตเรื่องราคาต้นไม้ให้นางแหม่มพาไปดูนะครับอีกฝั่งนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้อากาศทีรันเซียหรือว่าจะเป็นไม้ฟอกอากาศทั่วไปนะครับราคาย่อมเยานะครับไม่แพงนะครับแต่คลิปนี้นะครับเสนอหยกมรกตก่อนเนาะนะครับว่าราคามันรุนแรงขนาดไหนราคามันน่าสะสมขนาดไหนเพื่อที่จะกระตุ้นแรงบันดาลใจเนาะเพื่อที่กระตุ้นให้พี่บินเพื่อนนะเก็บไว้เยอะขยายไว้เยอะนะครับผมไม่แน่ทางเท่าแก่ที่สวนหนุ่มเกษตรนะครับผมอาจจะไปสั่งที่ไทยก็ได้เพราะว่าถ้าไม่มีขายเนาะถ้าที่นี่ไม่มีขายนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อัปเดตนะครับไม้นิยมในสวนที่หนุ่มเกษตรอยู่เนาะนะครับก็ประมาณนี้ยกมรกตนะครับบูเบิ้ลเบอร์เบิ้ลมาร์คของเรานะครับฝากด้วยนะครับผมเก็บไว้เยอะๆนะครับผมถ้าเผื่อมีโอกาสนะครับเกาหลีจะไปเอาที่ไทยก็ได้นะครับผมเอาน้องแมมคลิปนี้ลาเนาะแล้วคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับผมโอเคสวัสดีครับ